ทำไมสมาธิลุงออกถึงบอกว่าเห็น31ภพภูมิจริงๆครับทำไมผมทำสมาธิไม่เห็นอะไรเลยครับเห็นแต่ความมืดที่เห็นมันไม่จริงที่ผมเห็นความมืดคือความจริงใช่ไหมครับใครที่เห็นคือไม่จริงก็ถ้าต้องการจะเห็นจริงๆตัวมนุษย์เรานี่แหละก็คือ30ภพภูมิคือมนุษย์เรานี่แหละเออไอ้ที่ไปอ่านตำราก็บอกว่าอยู่ในตำราเห็นไหมครับที่ไปอ่านพระไตรปิฎกก็บอกว่ามันอยู่ในพระไตรปิฎกเออจริงๆมันอยู่ตัวเราโอเคมาตัวเราทั้งหมดครับที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเห็นได้ในตัวเราการที่จะเห็นตัวเราได้นั้นต้องภาคบังคับอย่าเพิ่งพูดถึงสารสิทธิภูมิตัวเราต้องเห็นความสว่างในความมืดซะก่อนมันจึงจะมีสิทธิ์ไปเห็นตรงนั้นได้มันมีสเต็ปมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณศูนย์กลางพลังงานเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นศูนย์กลางพลังงานจริงจะต้องรู้ในสิ่งที่ลุงออกพูดจริงเพราะลุงออกพูดศูนย์กลางพลังงานมาตลอดคือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองคำว่าศูนย์กลางพลังงานนะครับก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละคือศูนย์กลางพลังงานจริงๆนะครับพลังงานก็มีทั้งบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นพอเวลาพูดพลังงานต้องบอกว่าไม่บริสุทธิ์สามสิ่งทุกภพนั้นต่างไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดจบไหมครับมันต้องเลยสามสิ่งทุกภพจึงจะบริสุทธิ์ได้นะบรรทัดสุดท้ายในตัวหนังสือนะฮะสารสิทธิภูมิภูมินี่มันสูงที่สุดภาษามันคมอยู่แล้วคือเนวสัญญานาสัญญานั่นนะเลยเนวสัญญานาสัญญาครับจึงจะไปถึงคำว่าบริสุทธิ์แปลว่ามันเหนือกว่าสารสิทธิภูมิจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์จบเนาะอธิบายผ่านภาษาก็ได้ดังที่ได้สดับเนี่ยครับโอเคนะเอาล่ะผ่านไปหวังว่าคุณจะเข้าใจเป็นลำดับแล้วครับผม